สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันในชาแนลของแม่จอยโชว์เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาปอกทุเรียนนะคะโดยใช้ไม้แล้วก็ไม่ใส่ถุงมือนะคะเป็นทุเรียนที่สุกแล้วสุกหามๆเนาะไม่ถึงกับสุกมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองที่ซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้ลูกเล็กนะคะลูกใหญ่นะกินไปแล้วต้องเลือกลูกที่แบบถ้าลูกที่มันแบบไอ้นี่หน่อยต้องเอานี่ออกก่อนนะคะมันก็ไม่ใช้มือจริงๆมันใช้มีดจริงๆนะเอ๊ะกล้องกระชิล้มไปเลยนะคะเราก็ลงตรงกลางนะคะเดี๋ยวลงดีๆก่อนไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราจะเอามาใช้อ่ะนี่เอาไปแล้วแต่ขอให้มันแข็งแรงเนาะไม่จอยคิดว่าไอ้ทุเรียนที่ปอกนี่น่าจะปอกได้ทุเรียนสุกกับทุเรียนสุกหามๆนะคะออกแล้วนะคะแต่ทุเรียนดิบไม่น่าจะได้เนาะมันก็น่าจะแข็งนะคะโอ้ยขนาดว่ามันสุกนะคะมันยังงัดยากเลยนะนี่ขอวางไม้ก่อนนะคะนี่ออกมาแล้วนะคะใช้แค่ไม้นะคะไม่ต้องใช้มีดก็ออกมาแล้วเตะก็เจ็บนะไม่ได้ใส่ถุงมือก็อยากใส่อยู่นะคะแต่ว่าอยากลองเอ้ยนี่นะคะใช้ไม้นี้ก็ดีนะคะไม่เสี่ยงกับมีดบาดมือนี่อันนี้ลูกเล็กนะคะทะเลกิโลหนึ่งกิโลกว่านะคะ130 บาทนี่เห็นไหมสวยมากเลยนี่ทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะแบบนี้ต้องข้าวเหนียวทุเรียนถึงจะอร่อยนี่เนาะเห็นไหมคะนี่นี่ภูสวยมากเลยนี่สวยนี่นะคะแบบใช้แค่ไม้นะคะทิ่มลงไปลงตรงกลางเลยนะคะอันนี้เป็นไม้ไผ่นะทิ่มลงไปตรงกลางต้องเป็นลูกที่แบบไอ้นี่หน่อยนะคะถ้าลูกมังงมังแงงก็ถ้ามันแบบสุกมันก็น่าจะใช้ได้นะช้ำๆถ้าแบบมันสุกก็มันก็น่าจะปอกได้นะคะแต่ถ้ามันดิบมันก็ไม่น่าจะได้นะแบบสุกก็หามๆนะจะปอกได้นะคะเห็นไหมก็สำเร็จนะคะปอกทุเรียนแบบใช้มือเปล่าไม่ใส่ถุงมือเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้มีดนะคะไม่จอยใช้ไม้ปอกลองดูนะก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมาอัปเดตให้เนาะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะก่อนไปขอทานให้ดูก่อนนะคะร้อนมืดเลยทำไมมืดอ่ะนี่นะคะออกใส่จานแล้วกันนะคะก็ได้แบบนี้นี่นะคะนี่ใส่จานเรียบร้อยเดี๋ยวจะชิมขอชิมก่อนนะคะมันชอบมืดอ่ะโทรศัพท์มันเป็นอะไรไม่รู้อร่อยแบบมันมากเลยน
ไม้เม็ดขนาดว่ากิโลละ100เนาะยังอร่อยเลยอะแล้วถ้าเกิดกิโลละ3,000เหมือนเขานี่มันจะขนาดไหนคะจะได้กินไหม3,000กิน100ไปกดแล้วกันเนาะอร่อยจริงๆค่ะต้องทำข้าวเหนียวทุเรียนโทรศัพท์มันเป็นอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องขอลาไปจริงๆแล้วนะคะรอบนี้กินทุเรียนให้ดูแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะขึ้นมากอร่อยมากขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปจริงๆแล้วรอบนี้